สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนไผ่ของคุณประสบชูสังครับอยู่หมู่ที่3ครับ3ตำบลป่าพยอมอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงจะสาธิตการเจาะน้ำไผ่ครับเชิญติดตามชมครับครับนี่วิธีการเราเลือกนะเอาที่ใต้ข้อนับ1 2 3เอาที่ตรงนี้แล้วมีตาแล้วก็เจาะตรงนี้ใต้เนี่ยแล้วก็ใช้สว่านเจาะเข้าไปเจาะให้ทะลุนะครับให้รูปให้ทะลุพอเสร็จแล้วโอเคอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยกระป๋องน้ำประมาณ6ลิตรสวมเข้าไปนะครับสวมก็ไม่ต้องลึกเพราะเวลากลางคืนน้ำจะคายกลางวันนี้ไม่มีน้ำนะครับวันนี้ไม่มีน้ำแต่วิธีการน้ำจะคายกลางคืนนะคลายเสร็จเราก็ผูกเชือกตรงนี้ปุ๊บผูกไว้เสร็จผูกเสร็จทุกอย่างเราดึงดูเผื่อว่ามันน้ำมันเต็มหยุดมือเก็บทุกอย่างน้ำจะไหลลงมาปุ๊บปุ๊บกลางคืนน้ำจะคายน้ำกลางวันมันจะดูดน้ำขึ้นนี่กระบวนการในน้ำไม้ไผ่ซึ่งเป็นน้ำธรรมชาติเมื่อทานแล้วน้ำไม้ไผ่นี่มันจะมีประโยชน์ต่อร่างกาย 1. ล้างสารพิษในร่างกายขับสารพิษดูแลความในเรื่องของสิ่งสกปรกที่ใบหน้านะครับเพราะในน้ำไม้ไผ่มีแร่ธาตุ7ตัวมีแคลเซียมแมกนีเซียมสังกะสีฟินนอลฟอกซิเจนเกรดอิริบอนซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับสนใจติดต่อเบอร์โทร0982220810ประสบชูสังน้ำไม้ไผ่ธรรมชาติครับครับก่อนจากการวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ